สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการเ Channel ครับผมเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับเรื่องราวสาหรับตอนนี้นะฮะเป็นเรื่องราวจากคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะครับจริง,รงๆก็ไม่ใช่เรื่องราวหรอกคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะฮะบอกว่าเฮ้ยพี่ติดตามพี่มาก็นานแล้วนะทำไมไม่เคยเห็นพี่รีวิวโทรศัพท์มือถือ v ี v o บ้างครับก็เลยแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมขอมาต้องจัดให้ครับก็เลยไปทําการซื้อเจ้าน,นี่มาฮะย้ําว่าซื้อนะครับผมเจ้า vivo y19 ครับเจ้าตัวนี้ฮะผมซื้อมาเมื่อวานนี้เลยฮะสดสดร้อนๆเลยครับแล้วเราก็ได้พบว่าโทรศัพท์ vivo เองนะฮะเขามีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องเลยครับแปลว่าเจ้าตัว y19 นี่ยจะต้อเป็นตัวประมาณกลางๆที่คุณสมบัติบางอยา่างขาดหายไปที่มันควรจะมีมันก็ไม่มีที่มันไม่ควรจะมีบางทีมันก็เฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรอวะก็ไม่ใช่ไม่ควรจะมีแล้วเอาเป็นว่าเขาก็มีข้อดีของเขาแล้วแต่น,นะครับซึ่งวันนี้ฮะเราจะมารีวิวทําการทดสอบกล้อง มาโครของเขาครับกล้องมาโครก็คือคุณผู้ชมสังเกตไหมครับด้านหลังเขามีกล้องอยู่สาตัวนะฮะก็มีกล้องที่เป็นมุมธรรมดานะครับกล้องที่เป็นมุมวแอง angle ultra wide angle ก็คือถ่ายได้กว้างมากๆกับกล้องอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นกล้องในระดับมาโครหรือกล้องที่ถ่ายในระยะใกล้ๆมากๆครับเราจะลองมาทําการทดสอบกันดูว่าเขาให้คุณภาพภาพออกมาเป็นแบบไหนกันครับ การถ่ายรูปด้วยกล้องหลังของ Vivo Y19 ครับผมก็จะมีกล้องอยู่ทั้งหมด3ตัวอย่างที่บอกนะครับเป็นกล้องหลักตรงนี้นะฮะมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับเจ้าก,กล้องอันต้ไวฮะมีอยู่ที่ความละเอียดที่8ล้านพิกเซลครับในส่วนของเลม,มาโครครับจะมีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลฮะถามว่า2ล้านพิกเซลทาอะไรได้ไหมเอ่อมันก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานครับแต่มันก็พอที่จะทําให้เราได้รูปในในใน,ในลักษณะที่แปลกไปครับก็คือการถ่ายที่ไกลมากขึ้น ซึ่งการถ่ายภาพตรงนี้นะฮะเราจําเป็นจะต้องมาคลิกตรงนี้ครับผมเพื่อจะเลือกเอานะฮะว่าจะเลือกเป็นมุมมองกว้างพิเศษครับผมนี่คือมุมมองกว้างพิเศษนะครับในบทอันต้าไวครับผมอ้าวโทษทีฮะหรือจะเลือกในมุมของโบเก้ครับผมเพื่อจะดูแบบภาพพื้นหลังสวยๆหน่อยอะไรพวกนี้ก็ได้ครับหรือจะเลือกในส่วนของซูเปอร์มาโครครับตรงนี้ฮะ เมื่อเราแตะเจ้าคำว่าซ u เปอร์มาโครเข้าไปนะครับเราจะสังเกตว่าเราสามารถจะเข้าไปถ่ายภาพใกล้ๆได้ะฮะถ่ายภาพแบบใกล้ชิดแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมฮะเราเลือกโฟกัสได้ครับผมว่าจะเอาโฟกัสตรงไหนให้มันชัดๆสวยๆฮนะะเจ้าลัมโบกินีคันนี้นะครับผมอ่ะเราเลือกมุมสวยๆหนึ่งแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมสังเกตนะครับว่าเราสามารถจะถ่ายได้ใกล้มากๆฮะในระยะประมาณนี้ครับผมคุณผู้ชมฮะเราก็ยังสามารถที่จะโฟกัสจุดต่างๆให้เข้าไปได้ฮะค,คุณผู้ชมฮะเห็นไหมฮะเนี่ยฮะจากรูปที่อยู่ตอนนี้ครับเราสามารถที่จะถ่าย ใกล้มากๆในระยะประมาณนี้เลยครับผมนี่ห่ายแบบนี้ฮะใกล้สุดนะครับก็ประมาณ2นิ้วฮะคุณผู้ชมฮะสนิ้วมือนะฮะสนิ้วมือที่เราทาบเข้าไปในลักษณะการโฟกัสใกล้ๆนี้ซึ่งโดยปกติทั่วไปนะครับหากเราใช้ในมุมมองปกติเราจะไม่สามารถที่จะโฟกัสในระยะใกล้ๆขนาดนี้ได้ครับผมอ่าเราลองปรับไปเป็นโหมดปกตินะครับมุมมองปกติฮะอ่าปกตินะฮะในระยะใกล้ขนาดนี้นะครับเราไม่สามารถโฟกัสได้เลยฮะคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันเบลอครับผมเราโฟกัสไม่ได้ มันจะเบลอเลยฮะเดี่ยแบบแบบนี้ฮะเห็นไหมฮะนี่คือในลักษณะของปกติครับผมแต่หากเราเลือกเป็นซูเปอร์มาโครครับปรับโหมดไปนี่เราจะพบว่าจุดโฟกัสของเราเนี่ยมันชัดเจนขึ้นหมครับในระยะห่างจากวัตถุป,ประมาณ2นิ้วแบบนี้นะฮะสนิ้วมือของเราซึ่งก็ปกติก็ประมาณ2นิ้วทั่วไปนั่นแหละครับเราสามารถที่จะโฟกัสได้และหากเราถ่ายด้วยความละเอียดที่2ล้านพิกเซลได้ขนาดไหนครับถ่ายโชกเข้าไปฮะในโหมดซูเปอร์มาโครครับผมเรามาดูรูปนะครับผมนี่เราก็จะพบว่านะฮะรูปที่เราได้มาเน โอเคเลยนะฮะถือว่าใช้ได้นะครับเอามาขยายต่อก็ยังมีความคมชัดของมันอยู่นะครับในระดับที่2ล้านพิกเซลเนี่ยมันก็อย่างที่บอกนะฮะอัพขึ้นโซเชียลอะไรพวกนี้ก็ได้สะดวกดีนะครับแต่เอาไปใช้งานก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนักเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่าความละเอียดของไฟล์มันค่อนข้างเล็กทีเดียวแต่มันจะช่วยทําให้คุณผู้ชมสามารถที่จะมีภาพที่สวยนะฮะแปลกๆเพิ่มเติมไปได้ครับนอกเหนือจากการถ่ายภาพปกตินะฮะการถ่ายภาพมุมกว้างนะครับที่เราก็จะมีความหลากหลายฮะในส่วนการถ่ายภาพมุมกว้างก็ต้องออกมา ไกลหฮะถึงจะโฟกัสได้ครับผมตรงนี้โอเคอองออกมาไกลอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ได้ภาพฮนะซึ่งเจ้า vivo y19 นี่นะครับในราคา6,990บาทเนี่ยครับผมสามารถให้ได้อันนี้ก็ยังใกล้เกินไปฮะโฟกัสไม่ได้ครับในการถ่ายภาพมุมกว้างครับแต่หากเป็นภาพที่มุม มุม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 มาคโครฮะคุณผู้ชมฮะเราก็จะได้ภาพแบบนี้เลยครับนี่คือความแตกต่างฮะและสิ่งที่ vivo Y19 ครับผมในราคา6,990บาทมอบให้คุณผู้ชมได้ฮะก็จะมีความข้อจำกัดของมันแบบนี้แล้วฮะแต่มันก็ช่วยได้ครับในการที่ซื้อเจ้าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ฮะทำให้คุณผู้ชมสามารถถ่ายภาพได้ถึง3มุมจากปกติที่ไม่มีอย่างเดียวคือเลนเทเลครับผมเทเลเลนถ่ายมุมไกลที่ อาจจะต้องรออนาคตข้างหน้าที่อาจจะมีครับผมก็ซื้อเองให้รีวิวตรงไปตรงมาครับคุณผู้ชมแม่ไม่ได้สปอนเซอร์ครับและสำหรับวันนี้คุณบคณที่รับชมและติดตามชซต a ชาแนลครับสวัสดีครับ